แต่สมมติว่าคุณคิดว่าตัวแปรเหล่านี้มันปลอดภัยที่จะทำให้สับคลาสสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ต้องการเราสามารถที่จะปรับมีตัวแปรอีกประเภทนึงอะค่ะที่เราให้ลูกเขาสามารถเข้าถึงได้นะคะนะสมมติว่าname กับ happiness เนี่ยเราอยากจะให้ animal ควบคุมแต่เราอาจจะมีตัวแปรอื่นนะคะที่เราอยากจะให้ลูกๆปรับเปลี่ยนได้นะคะเช่นสมมติว่าเป็น emotion ตอนนี้ก็คือลูกๆเขามีอารมณ์เป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้อยากให้ปรับเปลี่ยนได้ตามสบายนะคะตัวแปรที่คุณอยากให้ลูกๆปรับแก้ได้เราจะประกาศให้มันเป็น protected ตัวแปรที่เป็น protected คือลูกปรับแก้ได้เข้าถึงได้โดยตรงนะคะสมมุติทำแบบนี้พอเรามีความสุขถูกไหมเราก็บอกว่า play ก็บอกว่า emotion เท่ากับ happy อะไรประมาณนี้นะคะคราวนี้ลูกสมมติลูกมีฟังก์ชันอื่นเช่นสุนัขของเรานะคะเราสามารถที่จะเพิ่มฟังก์ชันได้นะถ้าเกิดแบบคลาสแม่เขามีฟังก์ชันมาแต่ว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสุนัขเราอยากจะเพิ่มเราก็สามารถที่จะเพิ่มได้เอาเป็นแมวก็แล้วกันอาจารย์นึกไม่ออกแต่ว่าแมวเขาจะชอบแบบ make fur ball ถูกป่ะ fur ball build fur ball แล้วกัน fur ball คนนี้พอเขา build fur ball ปุ๊บทำไมเขาคืนค่าเป็น string แล้วกันbuild fur ballemotion ของเขานะคะเวลา build for ball เปลี่ยนเป็นอะไรดีนะเปลี่ยนใหม่ for ball fluffy ก็แล้วกันนะคะเวลาเขาเป็น for ball เขา fluffy เขา fluffy นะคนนี้พอเป็น fluffy ปุ๊บเดี๋ยวจะ print ออกมานะ see out นะ get name isemotion นะคะแมว build fur ball นะคะเดี๋ยว make noise เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะ build fur ball โอเคนะคนนี้สังเกตนิดนึงว่าตอนที่เรา get name เนี่ยเราก็จะต้องแบบเหมือนไม่สามารถที่จะเข้าถึง name โดยตรงได้ถูกไหมเดี๋ยวขอเติมนิดนึงให้มันถูกต้องลืมไปนี่ก็ถือว่า build for ball fluffy นะ kitty is fluffy นะคะเพราะฉะนั้นตัวแปร emotion ที่เราประกาศไว้เป็น protected ล่ะลูกเข้าถึงได้นะลูกเข้าถึงได้คนนี้ลูกเข้าถึงคนได้คนเดียวนะแต่ว่าเมนเข้าถึงไม่ได้นะถูกไหมถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็น private อ่ะถ้าเป็น public ถ้าตัวแปรที่เป็น public เนี่ยคุณก็สามารถที่จะบอกว่า kitty.va เท่ากับนู่นนี่ได้ถูกไหมถ้าเกิดตัวแปรที่เป็น public นะคะเราสามารถที่จะให้เมนสามารถที่จะปรับเปลี่ยนค่าได้หรือเข้าถึงได้นะคะแต่ว่าตัวแปรที่มันเป็น protected ลูกเข้าถึงได้อย่างเดียวแต่ว่า main เข้าถึงมันไม่ได้นะตรงนี้สมมติอาจารย์อยากจะเปลี่ยน emotion เป็นอย่างอื่นเป็น other อ่ะเป็นแทรกก็แล้วกันคราวนี้ลองดูว่าจะเกิด error ยังไงนะ error เขาบอกว่า emotion เป็น protected member อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณเข้าถึงผ่านเมนไม่ได้แต่คุณเข้าถึงผ่านลูกได้นะคะตัวนี้คุณจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะเหมือนกัน this
จะมีดิสหรือไม่มีดิสก็ได้นะคะเหมือนกันเพราะเราถือว่าตัวแปลอิโมชันก็เป็นของแคทก็เป็นของดิสแคทคุณก็เข้าถึงได้โดยตรงผ่านดิสพอยเตอร์ได้